ทำยังเป็น all new high นะครับคือสูงขึ้นตลอดนะครับในเรื่องของราคาทองคำเช่นเดียวกับอากาศนะครับทองคำแตะระดับไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอากาศบ้านเราตอนนี้ดีกรีความร้อนก็เริ่มไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆถึงร้อนจัดเนี่ย 40-41 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทีเดียวติดตามได้ในสถานีอากาศ NVT ครับสวัสดีค่ะอุณหภูมิสูงสุดเริ่มร้อนแรงประหลอดเดือดมีร้อนจัด40องศาเซลเซียสขึ้นไปในหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะร้อนประหลอดเดือดต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้คาดว่าตั้งแต่วันที่8มีนาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกจากมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาเข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเมฆจะมีเพิ่มขึ้นอากาศเย็นลงบ้างเล็กน้อยจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้างก่อนจะกลับมาร้อนอีกครั้ง 14-15 มีนาคมค่ะสำหรับค่าดัชนีความร้อนซึ่งเป็นการนำเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงและความชื้นสัมผัสของอากาศมาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้นซึ่งค่าดัชนีจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนซึ่งวันนี้จังหวัดชลบุรีมีค่าดัชนีความร้อนสูงสุด 51.4องศาเซลเซียสตามมาด้วยภูเก็ต 48.3 องศาเซลเซียสและกรุงเทพมหานคร 48.1 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งอยู่ในระดับอันตรายร่างกายจะมีอาการเป็นตะคริวปวดเกร็งเพลียแดดอาจเกิดภาวะลมแดดหากสัมผัสอากาศร้อนเป็นเวลานานได้สุขภาพร่างกายต้องดูแลกันให้ดีค่ะวันนี้ภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยภาคกลางยังเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิวันนี้ 27-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่จะตกที่โซนจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศก็ร้อน38องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรได้ค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ค่ำนี้จะพามาทำความรู้จักกับค่าดัชนีให้มากขึ้นห้ามพลาดนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ